ในกะทิเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะมีน้ำมันมะพร้าวในกะทิไม่ได้มีแค่น้ำมันอย่างเดียวนะครับมีทั้งโปรตีนมีทั้งคาร์โบไฮเดรตและมีน้ำตาลปนอยู่ด้วยดังนั้นถ้าเรากินกะทิเราก็จะมีอาหารที่มีทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันปนกันอยู่แน่นอนว่าน้ำมันมะพร้าวอยู่ในกะทิแต่ว่ากะทิ4ส่วนได้น้ำมันมะพร้าว1ส่วนดังนั้นต้องดูวัตถุประสงค์ว่าเราบริโภคเพื่ออะไรนะครับแน่นอนว่าตัวกะทิเองก็จะอุดมไปด้วยน้ำมันมะพร้าวเป็นหลักโดยส่วนใหญ่นะครับน้ำตาลมีอยู่บ้างไม่มากโปรตีนก็มีอยู่บ้างแต่ก็ไม่ใช่องค์ประกอบหลักดังนั้นแน่นอนครับเราก็ยังบริโภคน้ำมันมะพร้าวอยู่ในปริมาณสัดส่วนอยู่ในกะทิบางส่วนแน่แล้วก็เป็นปริมาณที่พอสมควรนะครับถ้าเรากินอาหารที่มีกะทิอยู่ก็แปลว่าเรากินน้ำมันมะพร้าวตามสัดส่วนนั้นเช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าเราต้องการอาหารที่เป็นพลังงานจากน้ำมันมะพร้าวโดยตรงเพื่อสุขภาพเนี่ยมันก็ไม่ควรจะมีน้ำตาลมาปนดังนั้นการกินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นจึงตรงประเด็นที่สุดในการสร้างสารคีโตนไปเลี้ยงเซลล์ดีไปเลี้ยงสมองนะครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลินแต่ในขณะเดียวกันเองอาหารที่มีกะทิอยู่เนื่องจากมีน้ำมันมะพร้าวซึ่งถือว่าเป็นน้ำมันชนิดดีนั้นก็สามารถบริโภคได้ไม่ว่าจะเป็นรูปของกะทิไม่ว่าจะเป็นแกงแม้กระทั่งเป็นขนมหวานเพียงแต่ว่าถ้าเราต้องการรักษาสุขภาพจริงๆการกินกะทิไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือกะทิกินกับอะไรนะครับเช่นกะทิกินกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวมีดัชนีน้ำตาลสูงนะครับก็จะพานทำให้เราน้ำตาลในกระแสเลือดสูงขึ้นได้หรือกะทิกินกับของหวานแล้วน้ำตาลในของหวานนั้นเยอะนะครับกะทิไม่ใช่ปัญหาแต่น้ำตาลในขนมหวานจะเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูองค์ประกอบในการบริโภคว่าเราต้องการบริโภคอะไรแต่แน่นอนถ้าเป็นไอศกรีมเนี่ยตัวไขมันก็มีโปรตีนก็มีก็ต้องไปดูรายละเอียดเลยครับว่าเป็นส่วนไอศกรีมที่มาจากน้ำมันมะพร้าวแท้ๆหรือเปล่าหรือกะทิแท้ๆหรือเปล่าเพราะถ้าไม่แท้เนี่ยเขาจะเจือด้วยหางนมนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็แปลว่ามีสิ่งเจือปนอย่างอื่นและถ้าใครไม่ต้องการฮอร์โมนเอสโตรเจนจากนมวัวที่ก่อให้เกิดเนื้องอกในทางเพศไม่ว่ามะเร็งหรือว่าเนื้องอกในมดลูกปากมดลูกเต้านมรังไข่ต่อมลูกหมากหรือมะเร็งอัณฑะนะครับเราก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์จากนมในการผลิตไอศกรีมด้วยแต่ว่ายุคนี้หากะทิแท้ๆยากที่เป็นไอศกรีมกะทิ